วันนี้เรามีเค้กมะม่วงมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งเค้กกราวิบบินแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีส่วนผสมทั้งหมดด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มละลายกลิ่นมะม่วงชนิดน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเค้กเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเท่าๆกันปาดด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กบีบด้วยวิปปิ้งครีมให้ทั่ววางเนื้อมะม่วงสุกตรงกลางประกบด้วยเค้กแผ่นที่2บีบด้วยวิปปิ้งครีมให้ทั่วแต่งหน้าด้วยเนื้อมะม่วงสุกและใบสะระแหน่แค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กมะม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ